บิลลาฮิลอาลีลอะซีมก็สลามแด่พ่อแม่พี่น้องที่เคารพและผู้ที่ติดตามรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมเป็นรายการที่ตอบคำถามกันตรงไปตรงมาสดๆหลายสดทุกคำถามที่ท่านถามอินชาอัลลอฮ์จะมีคำตอบอย่างชัดเจนและตามด้วยกิตาบฟาริดะห์ฟาริดะตุลฟาฟาราอิดซึ่งค่ำคืนนี้ก็เข้าสู่ครั้งที่135ของรายการตอบกระจ่างและครั้งที่37ของกิตาบฟาริดะห์อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมรับบิชเราะห์ลีซัดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرامAllahumma na'afa'ana bi'ulumina fid daraini.คำถามแรกของรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมในค่ำคืนนี้เขาถามว่าการที่ผู้หญิงสะอาดจากประจำเดือนได้แค่14วันแล้วก็มีเลือดออกมาอีกจะให้นับเลือดนั้นว่าอะไรพี่น้องครับเขาถามเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับนางเนี้ยมีประจำเดือนจะกี่วันนะเขาไม่บอกแต่เขาถามตรงที่นางสะอาดมาแค่14วันแล้วก็มีเลือดมาอีกซึ่งเลือดมาอีกนั้นเลือดนั้นจะนับว่าอะไรพี่น้องครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับกอเอดอของการมาประจำเดือนของสตรีเพศถึงแม้ว่าผมไม่ใช่ผู้หญิงแต่ผมก็พอรู้เรื่องเพราะเรียนมาทีนี้อย่างน้อย1วันกับ1คืนอย่างมาก15วันกับ15คืนนั้นกรณีมานะครับส่วนกรณีสะอาดอย่างน้อย15วัน15คืนนั้นพี่น้องจำให้ดีนั่นอย่างมากไม่มีกำหนดเลยคำถามที่ท่านถามว่าสะอาดเพิ่งได้14วันแล้วก็มาด้วยหลักฐานจากวิชาฟิกต่างๆไม่ได้ถือว่าเป็นประจำเดือนตอบตามที่ท่านถามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านนับผิดอาจเป็นไปได้ว่าเป็นประจำเดือนนับผิดยังไงจริงๆมันสะอาด15วันแล้วแต่ท่านนับผิดไปว่าสะอาด14วันไอ้นั้นเป็นเฮดนะเลยจะต้องแม่นในการนับจะต้องจำให้ดีอย่าละล่ายนะแต่เรื่องนี้ของผู้หญิงนะครับถึงแม้ว่าผู้ชายฟังก็สามารถเก็บความรู้สอนภรรยาได้เพราะว่าภรรยาของท่านเป็นผู้หญิงแน่นอนหนาใช่ผู้ชายไหม เวลาภรรยาถามท่านจะเอาอะไรมาตอบถ้าท่านไม่รู้ล่ะเลยท่านต้องจำให้ดีนะครับแล้วก็จำให้แม่นด้วยว่าสะอาดวันไหนนับจากนั้นนะ15วันอย่างน้อยหลังจาก15วันมาอีกนั่นแหละคือประจำเดือนจากด้วยสาเหตุนี้แหละเลยส่งผลฮุกมของเอดะห์ภรรยานั้นในวัยที่มีประจำเดือนวัยที่ผู้หญิงถูกหย่าร้างแต่ผู้หญิงเป็นวัยที่มีประจำเดือนผู้ไม่ถึงผู้หญิงปกตินะครับที่มีประจำเดือนปกติและเป็นวัยที่มีประจำเดือน
ที่ในอัลกุรอานบอกให้นับเอดอห์ของนางนั้นคือกุรุวัลมุตัลลากาตุยะตารับบัสนะบิอันฟุซิฮินนะซะลาซะตะกุรุนั้นอัลลอฮ์ได้ระบุในอัลกุรอานอย่างชัดเจนวัลมุตัลลากาตุบรรดานางที่ถูกหย่าร้างถูกตอลักเราจะเรียกตอลักหรือตอละหรือตอละก็แล้วแต่แหละก็คือให้เข้าใจคำพูดที่พูดออกมามันสื่อคือการไม่อยู่กันแล้วสื่อว่าการหย่าร้างเข้าไปแล้วบางคนเนี่ยจะมาเถียงกันต้องตอลักแต่ตาละไม่ต้องเอาแล้วต้องหย่าสามีต้องพูดว่ากูหย่ามึงถ้ากูทุ่มมึงไม่ตกหลาวก็มีอ๋อเหรอมั่วหมดสินั่นทางที่ความเป็นจริงนั้นจะพูดคำไหนก็ได้ให้มันแปลออกมาจากคำว่าตอลักก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าเป็นซอเรห์ทีนี้เมื่อนางถูกตอลักยาตารับบัสนะนะให้นางทำความสะอาดบิอันฟุซิฮินนะด้วยตัวของนางสะอาดนั้นซะลาซะตะกุรุ3กุรุ3สะอาดและ3สะอาดตรงนี้แหละบางคน16วันมาประจำเดือนแล้วสะอาดแล้ว1ครั้งมา3วันผ่านไป16วันมาอีกผ่านไปอีก16วันมาอีกได้ไม่ถึง2เดือนหมดไอ้ดะซะแล้วบางคนนะครับบางคนก็เกือบจะ3เดือนบางคนก็3เดือนมันก็แล้วแต่กุรุของใครของมันนั่นคือกรณีผู้หญิงอยู่ในวัยมีประจำเดือนและถูกหย่าร้างเอดะห์ของนางคือกุรุที่พูดอย่างนี้คือต่อเนื่องจากที่ท่านถามว่าสะอาดแค่14วันแล้วก็มาประจำเดือนอีกมาเลือดอีกจะเรียกอะไรถ้า14วันจริงมาอีกอันนั้นไม่ใช่ประจำเดือนนะแต่ถ้าท่านนับผิดจริงๆ15แล้วสะอาดอันนั้นจะเป็นประจำเดือนทันทีนั่นแหละเลยการจำนี่สำคัญนะครับทีนี้นั่นคือมันจะมีข้อแตกต่างตรงที่ว่าถ้าเป็นประจำเดือนเราก็ละหมาดไม่ได้ถ้าเรารู้ชัดเจนประจำเดือนฮารามละหมาดนั่นไม่ใช่แค่ไม่ซอนะฮารามด้วยแต่ถ้าเรารู้ชัดเจนไม่ใช่ประจำเดือนวาญิบต้องละหมาดในฮุกมมันจะต่างกันตรงนั้นแหละจากด้วยสาเหตุฮุกมมันต่างกันมากวาญิบละหมาดกับฮารอมละหมาดคนละขั้วกันเลยเจ้าของบ้านนะเจ้าของบ้านเลือดนะจะต้องรู้ตัวเองว่าบ้านตัวเองนั่นเป็นยังไงก็คือต้องรู้คนอื่นก็หารู้ไหมเรานั่นรู้ดีในตัวเราเลยต้องจำให้ดีคำถามข้อต่อไปเขาถามว่าสามีสาบสูญสาบสูญหายไปหลายเดือนติดต่อไม่ได้คนเป็นภรรยาจะทำอย่างไรจะนิกะห์ใหม่ได้ไหมอัลลอฮุอักบัรพี่น้องฟังให้ดีนะครับคำถามเนี่ยเขาถามว่าสามีสาบสูญหายหลายเดือนหลายเดือนนี้เขาก็ไม่บอกนะว่า3เดือนหรือว่า11เดือนมันก็หลายเดือนเหมือนกันนะ3เดือนก็หลายเดือน11เดือนมันก็หลายเดือนที่เขาถามคือสาบสูญหายไปหลายเดือนติดต่อไม่ได้ถามใครก็ไม่รู้
เขาถามว่าคนเป็นภรรยาจะทำอย่างไรจะนิกะห์ใหม่ได้ไหมอย่ารีบแรงครับอย่ารีบแรงพี่น้องต้องเข้าใจให้ดีนะถ้าเกิดกรณีสามีสาบสูญหายติดต่อไม่ได้ตามที่ท่านถามเนี่ยคนเป็นภรรยาวาญิบต้องอดทนชาร์ร์ให้อดทนอดทนกี่เดือนครับ12เดือน1ปีบริบูรณ์นะจำให้ดีนั่นอย่าพึ่งหาสามีใหม่มันไม่ซอกเมื่อครบ1ปีแล้วยังหาตัวไม่เจออีกถามใครก็ไม่รู้นางนั้นมีสิทธิ์ที่จะปาซอกนิกะห์ทันทีถ้านางไม่อยากจะรอแล้วนะนางสามารถปาซอกนิกะห์ปาซอกนิกะห์เสร็จนางก็ต้องรอเอดะห์ผลจากเอดะห์3กุรุนั่นแหละนางมีสิทธิ์ที่จะนิกะห์กับใครก็ได้ที่นางพอใจนั่นจำให้ดีนะมาซาลาห์นี้นั่นมาซาลาห์นี้จะต่างกับมาซาลาห์สามีมีรู้เพียงแต่ว่าไม่กลับบ้านติดต่อได้ถึงติดต่อไม่ได้แต่รู้ว่าอยู่บ้านนั้นอันนั้นไม่ต้องรอ1ปีและรอเท่าไหร่ล่ะจำนวนที่ตะเล็กตอนนิกะห์นั่นแหละถ้าตะเล็กตอนนิกะห์3เดือนครบ3เดือนพาพยาน2คนไปฟ้องต่ออิหม่ามถ้าตะเล็ก4เดือนรอจนครบ4เดือนพาพยานแล้วก็ไปฟ้องร้องต่ออิหม่ามถ้าตะเล็ก6เดือนให้ครบ6เดือนพาพยานแล้วก็ไปฟ้องร้องต่ออิหม่ามแต่ถ้ากรณีสาบสูญติดต่อไม่ได้จริงๆคุณจะมาเอากรณี6เดือนหรือ3เดือนหรือ4เดือนนี้ไปปะซะไม่ได้ชะรอจะฮุกุมไม่ซอกนี่ต้องระวังนะครับถึงแม้ว่าคนข้างตัวท่านสารบานใหญ่ยังงดยาวตำแหน่งสูงซอกมันไม่ได้นับก็เกิน3เดือนแล้วซอกไม่ซอกเด็ดขาดอย่าละหลวมอย่าปนเปมัสอาลานะมัสอาลาสาบสูญกับมัสอาลาสามีเกเรมันคนละมัสอาลากันบางคนนี่มั่วมัสอาลาเอาจับแพะจนแกะมั่วซะหมดเนี่ยทำให้เกิดฟิตนะห์อย่างมากมายในสังคมป่านนี้พี่น้องจำให้ดีนะครับและจะอธิบายเพิ่มอีกนิดหนึ่งคล้ายกับนี้แหละแต่เป็นสิ่งที่ท่านไม่ได้ถามนะแต่สำคัญกับท่านเหมือนกันแต่เกี่ยวโยงเหมือนกันเมื่อกี้ท่านถามภรรยาสามีหายสาบสูญหลายเดือนผมก็ตอบไปแล้วว่าจะให้ครบ1ปีรอจนครบ1ปีเช่นเดียวกันกรณีสามีใจสู้น้องชายอู้งานถามว่ามีไหมครับแบบนี้มีบางคนวัยมันมากเข้าไปแล้วและไม่ค่อยจะรักษาสุขภาพตัวเองเท่าไหร่ปล่อยให้ปวดเอวรึงรังปวดเอวเรื้อรังจากเดือนเป็นหลายเดือนจากหลายเดือนเลื่อนไปเป็นปีจากหลายปีจากปีกลายเป็นหลายปีไม่ยอมรักษาจนกระทั่งอาการมันก็หนักขึ้นเมื่อเอวมีปัญหาไม่รีบรักษามันจะนำพาไปสู่ใจสู้น้องชายอู้งานเพราะมันเชื่อมโยงกันทีนี้กรณีอย่างนี้มันก็ทำให้ความสุขในครอบครัวลดลงเช่นเดียวกันยิ่งโดยเฉพาะถ้านางนั้นเป็นคนที่มักมากกินเยอะพูดง่ายๆจานเดียวไม่อิ่มต้องแถมประจำถ้าอย่างนี้นางยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่
แต่ศาสนาบอกให้อดทนให้อดทนจนกระทั่ง1ปีบอกให้สามีไปรักษาเสียการอดทนของนางนั้นแต่ละวันผ่านไปด้วยความอดทนนางได้ผลบุญไม่ใช่อดทนเปล่าๆถึงแม้ว่านางจะอดทนได้แต่ความอยากมันก็ยังมีนะครับดูศาสนามีความเป็นธรรมเลยศาสนาอนุญาตเมื่อครบ1ปีรักษาแล้วไม่หายศาสนาอนุญาตให้นางปาซอกนิกะได้ทันทีนั่นจำให้ดีนั่นบรรดาผู้ชายนั่นน่ะอย่าเก่งแต่ปากโอ้ยไอเราไม่ต้องกลัวไปจีบสาวสาววัย18โอ้สาวนี้ถ้าได้กูร้อยแต่ไม่ดูตัวเองว่าอายุเท่าไรแล้วพอได้ผ่านเข้าจริงๆตอนแรกพูดมันปากสาวนี้คอยแล้วตายด้วยกูอยู่ไปอยู่มาพวกคราวว่ากูจะตายด้วยนางเลยมันกลับกันเลยให้รักษาสุขภาพเพราะศาสนาให้สิทธิ์กับภรรยาสองกรณีอย่างนี้นั่นจำให้ดีนั่นหนึ่งสาบสูญสองใจสู้น้องชายอู้งานแต่นั้นจะต้องครบ1ปีถ้าไม่ครบ1ปีไม่ได้ให้นางอดทนอยู่ตรงนั้นแหละคำถามข้อต่อไปเขาถามว่าท่านไซดีนาอุมารอิบนุคอตตอบทำตาราเวห์กี่รอกะอัตเอาล่ะไอ้นี่เดือนตาราเวห์เพิ่งผ่านหรอกแต่ไม่เป็นไรเมื่อคำถามมาคำตอบก็ตามไปนะครับพี่น้องครับคำถามของท่านที่ท่านถามว่าท่านไซดีนาอุมารอิบนุคอตตอบเนี่ยทำละหมาดตาราเวห์กี่รอกะอัตผมตอบอย่างมั่นอกมั่นใจตอบอย่างไม่ลังเล20รอกะอัตในสมัยซะดีนาอุมาร20รอกะอัตและในสมัยซะดีนาอุมาร์เป็นสมัยแรกที่ทำการละหมาดตะเราะวีห์รอกะอัตแรกจนรอกะอัตสุดท้ายในรูปแบบการญะมาอะห์ในสมัยนบีก็20แล้วไม่ใช่8อย่าไปหลงกลไอประเภทเรียน4ปีร้อยกว่าหน่วยกิจมาตอแหลว่านบีทำ8กี่ขี้อกนบีทำ20รอกะอัตด้วยทำที่มัสยิดครึ่งหนึ่งกลับไปทำที่บ้านอีกครึ่งหนึ่งจนซอฮาบะห์ถามรอซูลุลลอฮ์ว่ายารอซูลุลลอฮ์ทำไมท่านไม่ทำให้ครบกับพวกเราที่มัสยิดทำไมและทำไมท่านไม่มาละหมาดตะเราะวีห์กับพวกเราทุกคืนเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องไปกลับไม่ต้องกลับไปเติมเต็มที่บ้านรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าฉันกลัวว่าอัลลอฮ์จะลงองค์การลงคำสั่งเป็นฟารดูเพราะฉันกลัวเหลือเกินถ้าเกิดตาราเวห์เป็นฟารดูก็ถือว่าจะกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่อุมัตของฉันจะต้องถูกลงโทษขนาด5เวลาบางคนยังทำไม่ครบเลยนี่คือความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ทุกคนละหมาดครบนั่นบางคนไม่ได้ครบบางคนวันได้2เวลาบางคน3เวลาบางคนวันนึงได้เวลาเดียว
บางคนวันหนึ่งไม่ได้สักวักสัปดาห์หนึ่งได้วักตัวเดียววันศุกร์ยิ่งโควิดอย่างนี้ไม่ได้สักวักเลยสัปดาห์หนึ่งไปได้ดูปีหนึ่งได้สองวักละหมาดอิดฟิตรีกับอิดอัฎฮาสองวักนั่นแหละยิ่งถ้าตาราแวะเป็นฟาร์ดูยิ่งหนักเข้าไปเลยนั่นแหละที่รอซูลุลลอฮ์บอกว่าอันอักษะอักษะอันตุฟริดอะลัยกุมนี่มีตัวบทอย่างชัดเจนในซอเฮห์ตอร์มิซีและในซอเฮห์บุคอรีและในซอเฮห์มุสลิมและจะมีระบุในกิตาบฟิกสี่มัซฮับมีนามซ้ำยังมาอีกไลซามักซูรอนอัลซามานีผมยังจำอิบารัตนั้นได้ตาราแวห์นี่ไม่ใช่ถูกย่อบน8รอกอะไม่ใช่จากสาเหตุนี้แหละถ้าเราเรียนรูกุนนันรูกุนนันกิตาบเล็กๆคนที่ชาวบ้านสมัยแต่ก่อนมีติดตามบ้านทุกบ้านก็ว่าได้ในปรุกนานนั้นก็บอกตาราเวห์20รอกอะห์เราเรียนมุสัลลีในมุสัลลีก็บอก20รอกอะห์เราเรียนซาบิลายในซาบิลายก็บอก20รอกอะห์ในฟาร์โรห์มาซาเอลแล้วในฟาร์โรห์มาซาเอลก็บอก20รอกอะห์เหมือนกันในบุยะตุตุลาก็บอก20รอกอะห์เหมือนกันตามใจกิตาบไหนก็แล้วแต่และ20รอกอะห์20รอกอะห์20รอกอะห์จนกระทั่งใหญ่โตกิตาบอมของอิหม่ามชาฟิอีก็บอก20รอกอะห์ทีนี้เมื่อหลักฐานทนโทษเป็น10เป็น100เป็นพันเล่มว่า20เราจะไปฟัตวา8แสดงว่าเราขี้คออิหม่ามชาฟิอีเลยเอ้ยชาฟิอีมึงหาเล่มกว่ากูไหมได้กูฟัตวาตับมึงนี่กลายเป็นอย่างนั้นเลยเซฮ์ดาวูดได้เซฮ์ดาวูดไม่ใช่มีความรู้เท่าไรสู้เราไม่ได้ไปฟัตวาทับเซฮ์ดาวูดอย่างนั้นนะพี่น้องอย่าไปลงกลตาราเวห์20รอกอะห์8รอกอะห์ไม่ใช่ตาราเวห์เนี่ยพี่น้องจำให้ดีอย่าไปลงกลพวกดอลาละที่อ้างฮะดีษมั่วตัวฮะดีษซอฮีห์แต่ฮะดีษบอกอย่างอื่นแต่มันมาแปลตามใจที่มันต้องการพวกร้ายจิตสำนึกพวกเรียนแบบชุยชุยอันตรายที่สุดถ้ามีจริงฮะดีษบอกนบีทำแปดละหมาดตะราเวห์นี่นบีทำแปดจะต้องมีคิลาฟมัซฮับแน่นอนหรือไม่ก็คีลาบอุลามะมันจะต้องมีนี่ไม่มีสักคนสักมัซฮับหนึ่งว่า8อิหม่ามชาฟิอีก็ว่า20มาลิกีก็ว่า20ฮัมบาลีก็ว่า20ฮานาฟีก็ว่า20แล้วมัซฮับไหนที่ว่า8หยุดตอแหลได้แล้วตอแหลมา30กว่าปีแล้วไม่สมราคากับด็อกเตอร์ตอแหลเก่งและได้รับการสนับสนุนในพวกบ้านน้ำลายเรียนสามัญแต่เสือกจะพูดศาสนาก็ไปหลอกชาวบ้านว่าแปดนี่ความน่าสมเพชของคนในสมัยปัจจุบันเรียนไม่เอาแต่ทำมาเล่นคุณอยากจะสอนศาสนาอยากจะพูดศาสนาคุณเรียนสิไม่ใช่คุณเที่ยวมาโมเมเอาไปฟังพวกหากินเอาศาสนาหากินแล้วมาจับเป็นฮุกมเป็นตุเป็นตะแล้วมาหลอกชาวบ้านไม่ใช่อุลามะเขาได้ระบุมาพันกว่าปีมาแล้วฮุกมไม่ใช่เพิ่งมามีในยุคเรายุคเราให้ตามเขาเท่านั้นเราไม่ใช่มีความรู้ระดับที่จะเอาฮะดีษมาอิจติฮัดออกฮุกมเองได้เอาอัลกุรอานมาอิจติฮัดออกฮุกมได้ไม่ใช่ระดับเราหลงตัวเองแล้วนั่นเลยตอบชัดเจนว่าละหมาดตะราเวห์ในยุคไซดินาอุมัร20และ20ตั้งแต่สมัยนบี
เพียงแต่ว่ารูปแบบญะมาอะห์เพิ่งเกิดเป็นรูปลักษณ์การญะมาอะห์ตั้งแต่รอกอะห์แรกจนรอกอะห์สุดท้ายเกิดในยุคไซดินาอุมาร์อิบนุคอตตอบจนไซดินาอุมาร์กล่าวว่าฟาฮาซิฮีนิมะตุลบิดอะห์นี่แหละบิดอะห์ที่ดีที่สุดที่ฉันทำนี่หมายถึงญะมาอะห์ตั้งแต่ต้นจนจบอิหม่ามคนเดียวไม่ใช่บิดอะห์นบีทำ8ไซดินาอุมาร์ทำ20ไม่ใช่นบีก็20ไซดีนาอุมัรก็20แต่ที่ไม่เหมือนนบีตรงที่นบีไม่ได้ทำทุกคืนในเดือนหนึ่งนบีทำแค่3คืนคืนที่3คืนที่5คืนที่27เดือนหนึ่งนบีทำแค่3คืนหรอกตะเวะนะทำครึ่งหนึ่งที่มัสยิดอีกครึ่งหนึ่งกลับไปทำที่บ้านนั่นแหละเลยอิบารัตในกิตาบฟักกะห์อัลสี่มัซฮับมัซฮับอัลอาร์บะอะห์จะกล่าวผมยังจำได้ว่าอิบารัตว่าวะยุกัมมิลูนามาบากิยะฮาฟีบุยูติฮิมเห็นไหมครับบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นตามไปเติมเต็มที่บ้านของเขาเหล่านั้นถ้าเกิดทำครบแล้วกับนบี20จะไปเติมเต็มทำไมเรียนให้มันชัดดิเรียนให้มันจริงอย่ามังคีฮกนี่จากสาเหตุนั้นแหละเลยตะเราะวะห์ทำมา20ตลอดพันกว่าปีทุกประเทศเขาทำ20ซาอุดีเองก็ยังทำ20แต่มีประเภทวะฮับีระดับกุ้ยระดับเข้ายำอิบนุโจ๊กเนี่ยเที่ยวมาหลอกชาวบ้านว่าแปลกนะเอ็นดูมันก็จังหวะพอดีกับชาวบ้านก็ไม่ค่อยขยันมันก็แปลกเออทีนะถ้าเกิดในอนาคตข้างหน้าพวกเราตายกันหมดเหลือรุ่นลูกรุ่นหลานมีอุลามะจอมปลอมบอกว่าตะเราะวะห์แค่4เขาก็ตามกันเป็นพรวนหลังมันนิดเดียวอ่ะ4แป๊บเดียวเสร็จแล้วนี่ครับความอันตรายกับคนที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจกับศาสนาผมยืนยันละหมาดตะเราะวะห์ในยุคไซดีนาอุมัร20ประการถึงแม้ว่าผมก็ได้ข่าวแว่วๆมีนักวิชาการสปาลังเคเนี่ยแถว3จังหวัดชายแดนใต้มีอยู่คนหนึ่งบอกว่าไซดีนาอุมัรไม่ได้ทำ20มาตอแหลชาวบ้านตอแหลอย่างหน้าด้านๆพี่น้องไปดูได้ในกิตาบที่ผมเอ่ยเมื่อกี้ถ้าพี่น้องไปเรียนแล้วไม่เจอคอมเมนต์หาผมเดี๋ยวผมจะหาให้และจะบอกหน้าเท่าไหร่ชัดเจนครับว่าละหมาดตะเราะวะห์20ประการไม่ใช่ไม่ครบ20ไม่ใช่ตะเราะวะห์นั้นจำให้ดีนะคำถามข้อต่อไปถามว่าการเยี่ยมกูโบวาลีการเยี่ยมกูโบของวาลียุลล์แล้วอ่านกุลฮูทำการตะเลเป็นชีริกไหมแล้วขอบเขตแค่ไหนพี่น้องฟังให้ดีนะครับเขาถามว่าการไปเยี่ยมกูโบเยี่ยมกูโบก็คือบ้านเราก็คือเซียร์ร็อกนั่นแหละการไปเซียร์ร็อกกูโบวอลี่แล้วไปเนี่ยอ่านกุลฮูด้วยอ่านตะฮลีลด้วยถามว่าเป็นชิริกไหมพี่น้องคะแล้วมันจะชิริกยังไงการไปเซียร์ร็อกกูโบเฉยๆไม่อ่านอะไรก็ได้ผลบุญแล้วนั่นทำไมล่ะเพราะนบีเรากล่าวว่านบีเราบอกว่าฟาซูรูฮาเจ้าจงเยี่ยมเยียนกูโบอีกหะดีษหนึ่งจะมาเพิ่มว่าฟาอินนาฮาตุซักกิรุลเมาต์เจ้าไปเยี่ยมเยียนกูโบเถิดเพราะแท้จริงกูโบนั้นจะทำให้เจ้าได้จุกคิดถึงความตาย
เลยเป็นฮุกมที่เขารู้ทั่วไปว่าการเยี่ยมกูโบเป็นซุนนะห์ไม่ใช่มักรูห์และไม่ใช่ฮารูสเป็นซุนนะห์เมื่อไปเยี่ยมกูโบเป็นซุนนะห์การที่เราไปอ่านกุลฮูก็ได้ซุนนะห์อีกต่างหากแล้วหรือว่ามีฮะดีษมีอายัตอัลกุรอานหรือมีกิตาบอุลามะว่าอ่านกุลฮูที่กูโบไม่ได้มีไม่มีถ้ามีซอฮาบะห์นบีลงนรกเป็นพรวนเลยทำไมล่ะเพราะซอฮาบะห์นบีเวลาเสียชีวิตคนหนึ่งซอฮาบะห์ที่ยังมีชีวิตน่ะสวนทางกันกลับกูโบคนนี้กลับคนนี้ไปคนนี้ไปคนนี้กลับไปทำไมนั้นไปอ่านอัลกุรอานมากกว่ากุลฮูอีกขอตามไม่รู้กี่จบฮาดิโอให้กับมายะถามว่าใครเป็นคนรายงานฮะดีษนี้อิหม่ามซายูตีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาในกิตาบอัลฮาวิลฟาตาวีอิหม่ามซายูตีไม่ใช่ป๊อกแป๊กนะจำฮะดีษตั้ง 500,000 นะไอ้คนที่ว่าเยี่ยมกูโบชิริกเยี่ยมกูโบบิดอะห์จำไม่สัก500มุบตะดาขอบาหาเจอหรือเปล่ามัฟโอลูอัจลีกับมัฟโอลูมาอ่ะแยกออกไหมล่ะแล้วน่าเอ็นดูนี่ในคิตาบอัลฮาวิลิลฟาตาวีเรายังจำได้ว่าเจ้าของคิตาบกล่าวว่าอิคตาลาฟุสสฮาบะตุอิลัลกับรีลิกิโรอัติฮิมุลกุรอานฮะดียะตันอิลัลมัยยิตในอัลฮาวิลิลฟาตาวีของอิหม่ามซายูตีกล่าวว่าซอฮาบะห์อิคตาลาฟุสสฮาบะตุอิลัลกับรีได้สวนทางกันคนนี้กลับไปไอ้คนนี้มาอย่างเงี้ยสวนทางกันพอคนนี้อ่านจนพอใจและขณะนี้เขาก็กลับคนอื่นก็มาละสวนทางไปที่กูโบไปทำไมนั้นลิกิโรอัติฮิมุลกุรอานเพื่อทำการอ่านอัลกุรอานด้วยคนเหล่านั้นด้วยซอบัตเหล่านั้นอ่านทำไมล่ะฮะดียะตัลลิลมัยยิตเพื่ออุทิศผลบุญให้กับมัยยะเห็นไหมครับหรือว่าอิหม่ามซายูตีของเจ้าของกิตาบอัลฮาวิลฟาตาวีความรู้น้อยกว่าด็อกเตอร์ซารามุนพูดกันตรงๆอย่างนี้เลยไม่ต้องมาอ้อมค้อมอยู่มันเทียบกันไม่ได้หรอกครับเราฟ้ากับเหวไม่ใช่ฟ้ากับดินฟ้ากับเหวเลยเลยการเยี่ยมกูโบวาลีไม่มีคำว่าบิดอะห์ไม่มีคำว่าชิริกไม่มีคำผิดใดๆมินำซ้ำได้ผลบุญและตะเลล่ะก็เหมือนกันนั่นแหละและที่ถามว่าขอบเขตก็คือปรีเยี่ยมปกติไม่มีความผิดอะไรจะเป็นชีริกก็ต่อเมื่อเราเชื่อวอลีคนนั้นแหละทำให้เราสุขภาพดีทำให้เราเป็นนู่เป็นนี่ได้ถ้าท่านยึดแบบนั้นท่านไม่ต้องไปเยี่ยมเราท่านชีริกตั้งแต่อยู่บ้านแล้วเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยเลยไม่มีคำว่าชีริกเยี่ยมกูโบวอลีเพราะความเป็นมุสลิมไม่มีใครทิ้งความช่วยเหลือที่เป็นฮากะกะจากอัลลอฮ์หรอกทุกคนเชื่อฮากะกะให้เป็นให้ตายให้คุณให้โทษคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงเราจะพูดว่าโอ้ดีที่มามะนั้นช่วยเราวันนั้นไม่งั้นกูจมน้ำตายดีดอลลอฮ์นั้นช่วยกูวันนั้นไม่งั้นเลงทุบหัวกูเลยนั้นเขาพูดอาดัตวะฮบีเข้าใจไหมวะฮบีนักวิชาการสปาลังเคที่ยิวนั่นแหละยะฮูดีปั้น
เพื่อสร้างความอ่อนแอให้กับสังคมมุสลิมโลกตรงไหนมีมันตรงนั้นมุสลิมมีความอ่อนแอตรงไหนฟอกนี้เกิดตรงนั้นความระส่ำระสายจะเกิดขึ้นตรงไหนมีมันตรงนั้นเต็มไปด้วยฟิตนะห์เพราะคนเรียนสายนี้จะหาคนที่รู้จริงสักคนก็ยังหาไม่ได้เรียนสเปะสปะฟัตวาผิดฟัตวาถูกมั่วเสมอฟัตวาจนกระทั่งเมาลิดไม่ได้ฮารามบิดอะห์กินข้าวในงานเมาลิดกินอาหารในงานเมาลิดบาปแรงกว่าการทำซินาปะมึงอ่ะสอนพะนั้นจาดนาอินดูวิชาการบ้าอะไรหรอพะนั้น มันเลือกเกินนะกิตาบไหนบอกแบบนั้นถึงได้พูดเป็นตุเป็นตาขนาดนั้นอัลลอฮุอักบัรตัวไหนเก่งแรงวะฮาบีขึ้นเวทีสิคุยเรื่องมาลิกก็ได้จะคุยเรื่องอะไรผมขึ้นไป10นิ้วก็ได้เรียกมาเลยตัวไหนก็ได้อย่ามาเห่าไม่รู้เรื่องแบบนั้นจัดในอินดูเดี๋ยวเที่ยวมาเอาไอ้พวกบ้านน้ำลายเรียนสามัญไหมมันหลอกชาวบ้านนะให้ข้อมูลผิดๆกับคนเรียนสามัญมันมีอยู่ตัวหนึ่งควายสายบุรีมันมีอยู่จบเปล่าเปล่าขี้หกตอนแรกกับชาวบ้านจัด เนี่ยผมตอบชัดเจนเลยนะครับว่าการเยี่ยมกูโบวาลีไม่มีความผิดแต่ประการใดมีแต่ได้บุญได้บุญได้บุญและยังได้บารอกัตอีกต่างหากทำไมทำไมครับวาลีที่อยู่ในกูโบเขาจะยกมือดุอากับอัลลอฮ์ให้กับคนที่ไปเยี่ยมเขาแล้วทีนี้คนระดับวาลีดุอาของเขามุสตาจับทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ใช่วาลีทำนะอัลลอฮ์นั่นแหละทำด้วยการขอดุอาจากตัววาลีจากวาลีคนนั้นแยกให้ดีบารอกัตตาวาซูลชีริกบิดอะห์แยกให้ดีอย่าเมาเข่งบิดอะห์อย่าเมาเข่งชีริกอย่าเรียนให้นานเรียนให้ละเอียดเรียนให้ถี่ถ้วนนี่อะไรก็บิดอะห์นู่ก็บิดอะห์นี่ก็บิดอะห์ทางที่คนที่พูดบิดอะห์ลอยถ้วยกว่าเพื่อนยาเฮกว่าเพื่อนช่วยกว่าเพื่อนแต่แจกบิดอะห์เพื่อนเก่งนักหน้านู่บิดอะห์นี่บิดอะห์เพื่อนถามกลับสักคำก็แอะตอบไม่ได้แล้วแต่แจกบิดอะห์เก่งแรงนี่คือลัทธิที่ยะฮูดปั้นขึ้นมาเพื่อสร้างความระส่ำระสายปั้นเลยให้เงินนะไอ้ยาฮูดมันไม่ใช่มันไม่ใช่โบนะมันไม่ใช่ปั้นเฉยๆนะเพราะคนพอเห็นคนพอตังมาแล้วทีเนี้ยมันกล้าพูดกล้าอะไรทั้งนั้นแหละยอมแลกยอมทำให้ศาสนาเสื่อมเสียยอมทำให้ฮูกมพี่เรนพี่เรนขอให้เป็นคนมีตังดูมันจ้ะนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่จำให้ดีนะคนที่เป็นลูกศิษย์ผมจำให้ดีความถูกต้องของศาสนาต้องมาก่อนอย่ามาแลกเพื่อต้องการเงินตราต้องการตำแหน่งกล้าพูดทำให้ศาสนาเอียงเอ็นไปทางอื่นถ้าท่านไม่ฟังสิ่งที่ผมพูดผมจะไม่รับคนนั้นเป็นลูกศิษย์ผมนั่นจำให้ดีนะความจริงต้องมาก่อนจะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งและจะต้องมีความสัตย์ซื่อถึงแม้ว่าตัวเองทำผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดไม่ใช่ว่าผิดเฉพาะคนอื่นพอตัวเองทำไม่ผิดไม่ใช่นี่จำให้ดีนะนี่อะไรพอไม่ใช่ฟวกเองนั่นแหละผิดทั้งเพลนู่ก็ผิดนี่ก็ผิดพอฟวกเองผิดชัดๆไม่ผิดเนี่ย
นั่นบาลอลงเพราะอะไรนั่นแหละมีโตอิหมัมคนหนึ่งเราก็ยังน่าเอ็นดูน่าสงสารเขาจนกระทั่งปัจจุบันคือเป็นโตอิหมัมที่ค่อนข้างจะมีหน้าตาในสังคมทีนี้เขาจัดงานในช่วงปีนั้นน่ะจตุคามกำลังดังนะเรื่องของเรื่องนั้นเขาก็เลยเชิญตัวอิหม่ามไปร่วมงานกับจตุคามเหมือนกันตัวอิหม่ามนั้นแกรู้เรื่องนะจะไม่ไปก็คนเชิญก็แสนจะเกรงใจจะไปมันก็กระไรอยู่แต่ก็แกหาวิธีเก่งนะแกไปอยู่ไกลจากงานประมาณ200ถึง300เมตรปรากฏว่าคนที่ไม่ชอบตัวอิหม่ามก็มีคนชอบก็มีมาเรื่องปกติอยู่แล้วคนที่ไม่ชอบตัวอิหม่ามนั่นแหละไปฟ้องกรรมการจังหวัดและกรรมการจังหวัดที่อยู่ฝ่ายชะรีอะห์ฟ้องงูปลาๆดันไปตัดสิทธิ์ตัวอิหม่ามให้ลาออกจากตำแหน่งตัวอิหม่ามกับที่ไปอยู่คนละแห่งพออยู่มาอยู่ไปไอ้ตัวที่ไปตัดสิทธิ์เพื่อนไปร่วมด้วยตัวเองเลยไปอยู่ในงานเลยงานบวงสรวงธรณีดินฟ้าอากาศกี่แล้วแต่พอเพื่อนถามกลับในที่ประชุมมันเสือกไปว่าในทำนองว่าได้ไม่ผิดละว่าทีของมันคือไม่ผิดทีตัวอิหม่ามคนละแห่งมันปลดออกนั่นน่ะบาลโลไม่ลงได้ไงนั่นแหละเลยคนที่ฟัตวาขี้โกงอย่างนี้จนกระทั่งปัจจุบันหน้าดำอย่างกับขี้ดินอยู่ปะนั้นเพราะใจสุกปรกไม่มีความซื่อสัตย์กับศาสนาเรื่องศาสนามันต้องตรงไปตรงมาไม่ใช่เล่นพรรคเล่นพวกผิดก็ว่าผิดแก้ไขเสียถูกก็ว่าถูกนี้พอเพื่อนผิดจะรีบเอาออกทันทีนั่นความอาเดลไม่มีเนี่ยผมจำหนักหน้านะตุ๊กครูสั่งแล้วสั่งอีกมึงนั่นน่ะในอนาคตถ้ามึงสามารถเป็นคนที่ชี้นำคนอื่นตัดสินคนอื่นมึงอย่าเป็นฮักเกมกโกนี่ผมยังจำได้นะโต๊ะครูวูซิยัดนี้มากกว่า10ครั้งฮักเกมกโกก็ดีกโกเขาเรียกยังไงก็ดีกโกผู้ตัดสินลิงเขาเรียกคนตัดสินความแต่เป็นกับนิสัยลิงยังไงแกก็เล่าเรื่องให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ทั้งที่เรื่องที่แกเล่านี่นะไม่ใช่มีในกิตาบนะแต่มันสอดคล้องเนื้อหาในกิตาบถึงความอันตรายแกเล่ายังไงพี่น้องฟังให้ดีนะแกเล่าว่าแมวตัวดำกับแมวตัวขาวเป็นเพื่อนสีกันมานานเติบโตมาด้วยการสนิทสนมไปจับหนูก็ไปด้วยกันไปเที่ยวก็ไปด้วยกันไม่ว่าจะทำอะไรก็ไปด้วยกันเป็นแมวที่มีความสนิทสนมกันมากจนอยู่มาวันหนึ่งเดินในสนามแมวตัวขาวเห็นอะไรนุกอกตั้งอยู่ไกลๆก็สะกิดแมวตัวดำว่าเฮ้ยเพื่อนไอ้ดำดูอะไรนู่ดูเหมือนจะเป็นของกินนะไอ้ขาวที่สะกิดไอ้ดำพอเห็นอย่างนั้นโอ้น่าจะใช่ไอ้ดำก็วิ่งพร้อมกับไอ้ขาวแหละวิ่งไปดูไอ้ดำไปถึงก่อนไปถึงก่อนก้าวหนึ่งหรอกทีนี้พอไปเห็นมันคือเนยแข็งรู้จักนั้นเนยแข็งนะทีนี้พอเนยแข็งไอ้ขาวก็พูดว่าเนี่ยถ้ากูไม่สะกิดมือนายดำมึงหาได้เห็นไหม
ไอ้ดำว่าไอ้ข้าวกูมาถึงก้อนนะกูต้องได้เยอะเลยไอ้เขาว่ายังไงล่ะวะมึงถึงก่อนก็จริงแต่กูเนี่ยเป็นคนบอกมึงต่างคนต่างไม่ยอมอยากจะได้เยอะก็เลยเอาอย่างงี้แล้วกันเมื่อนายก็อยากจะได้เยอะเราก็อยากจะได้เยอะเราไปหาคนตัดสินแล้วกันได้ก็ไปหาชายป่าก็เห็นลิงตัวหนึ่งกำลังกินผลไม้อยู่ก็เลยเรียกลิงลงมาก็เล่าเรื่องลิงว่าไปแล้วดิไปดูสิว่าเนยยิงที่เนยที่ตนพูดโตขนาดไหนก็พาลิงไปดูพอลิงดูปั๊บโอ้ยเนยนี่น่ากินจังเว้ยในใจของลิงไอ้ขาวก็บอกว่าเนี่ยก้อนเนี้ยผมเป็นคนชี้ให้ดำไอ้ดำว่าเออกูรู้แหละแต่พอวิ่งกูมาถึงก้อนนะลิงมึงตัดสินดิว่าใครน่าจะได้มากกว่าไอ้ลิงว่าไม่ต้องทะเลาะเดี๋ยวกูแบ่งให้แล้วก็มึงเลือกเนยก้อนขนาดนี้ไอ้ลิงมาก็ในใจมันน่ะกูก็อยากกินด้วยนั่นแหละมันก็เลยกัดก็ออกมากัดมาก็ใหญ่กว่าหัวแม่มือนิดนึงแล้วก็ตั้งกับก้อนที่ยังแหว่งแค่นิดเดียวมันก็ยังเยอะแหละก็ตั้งก้อนเล็กกับก้อนใหญ่ก็ให้เลือกไอ้ข้าวในฐานะมึงเห็นก่อนมึงเลือกมึงจะเอาอันไหนไอ้ข้าวบอกว่ามันก็จะเอาของโตเลยเรื่องอะไรมันจะเอาของที่ลิงกัดนิดเดียวนี่แล้วดำล่ะพอถามไอ้ดำไอ้ดำล่ะมึงจะเอาอันไหนไอ้ดำมันก็ชี้ก้อนโตนี่แหละไอ้ลิงว่าไอ้นี้ไม่มีใครเอากูเอาเองก็ได้มาแล้วชิ้นหนึ่ง ดูมาตามันก็กัดโตอีกไอ้ก้อนโตมันก็ยังโตอยู่ตรงนั้นไงก็ตั้งแล้วเมื่อกี้กูใช้ให้ขาวเลือกก่อนแล้วไอ้นี่ให้ดำหลังดำมึงเลือกมึงจะเอามาไหนไอ้ดำมันก็ชี้ก้อนโตนั่นแหละถามให้ขาวแล้วให้ขาวล่ะมันจะเอามาไหนก็ชี้ก้อนโตอีกไอ้นี่ไม่มีใครเอากูเอาเองดูมาจ้ะสองอันแล้วกัดไปเป็นสิบครั้งได้ลิงหมดเลยเห็นไหมเนี่ยก็ว่าฮักเก้งคือโอเขาเรียกผู้ตัดสินลิงเขาเนี่ยตัดสินเพื่อจะหากินนี่ไม่ใช่ตัดสินตามความเป็นจริงโต๊ะครูสั่งนักหน้าอย่าเป็นอย่างนี้เด็ดขาดวันไหนมึงเป็นมึงกับกูนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์วันอาคระแกพูดอย่างนั้นเลยเราก็เลยกลัวนักหน้านะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่เดี๋ยวนี้อาเคซามานี่มันมั่วนี่ของอย่างนี้มันหุกมไปยังงูเห็นแก่พรรคเห็นแก่พวกเห็นแก่ตังจนเสียหายหมดนั่นแหละบาลอนลงไม่หยุดไม่ย่อนเพราะอะไรล่ะดูอาผลักบาลาพอถ้าพอได้ดูอาคนปาซิกดูอานะปาซิกแล้วยังไม่พออะลิลฟูจูดด้วยแล้วอ่ะปาซิกนี่ทําบาปใหญ่บาปเดียวยังไม่เตาบัตรนั่นปาซิกแต่นี่ทําเยอะๆบาปแล้วไม่รู้กี่สิบบาปโกงก็เอาตัดสินชั่วก็เอาคือเอาสารพัดเขาเรียกอะลิลฟูจูรไม่ใช่ปาซิกเกินกว่าปาซิกไม่รู้กี่เท่าตัวครับว่าอะลิลฟูจูรแล้วเมื่อไรบาลโลจะถูกผลักเมื่อเราขอดุอาในเรื่องของเรื่องนั้นเนี่ยไม่เห็นจนเดี๋ยวนี้คนอาวามหน้าอินดูตั้งนักวิชาการเอาคนสัปลังเคคนรู้จริงมันไม่ตั้งเอาคนความรู้ระดับหมู่บ้านไปตั้งระดับประเทศเลหูกรมฟัตวาออกมาทุเรศยิ่งหายเลยน่าอินดูนี่แล้วฟัตวายังไงอัลลอฮ์อยู่บนนู้นชาติเวนจริงๆคนเอาคนไม่เข้าใจวิชาอุซูลให้ไปพูดเรื่องอะกีดะห์แล้วไม่ระสำระสายหมดอะที่นั่นน่าจะได้แล้วค่อยมาต่อคำถามมีอีกหลายคำถามนะครับ
ได้เวลาแล้วหน้าเท่าไรเนี่ย8ไหมหน้าที่8นะนะหน้าที่8นะครับต่อหน้าที่8จะนับบรรทัดดู1 2 3 4 5 6 7บรรทัดที่7นับแต่บนนะครับอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอลมุซันนิฟุเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาดันมุสตะฮีลาวัญญุยาอิตุลมุDan dalil kodrat itu bahawasanya jikalau ada ia lemah. Nas caya tiada didapatkan sesuatu daripada makhluk ini. Dan iaitu batil dengan musyahadah. Maka sabitlah kodratnya ta'ala. Dan apabila sabit ia, mustahillah lemahnya.เหลืออยู่นิดเดียวของกุดระจริงๆ จะอ่านหมดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ไฟมันดับก็เลยอ่านนิดเดียวดานมุสตาฮิลาวันโยและมุสตาฮิลเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สติปัญญาไม่ยอมรับว่าจะเกิดขึ้นลาวันโยลาวันกุดระยาอิตูลาวันกุดระนะเลโมอ่อนแอที่ในกิตาบอาราวะอัลอัจซูนะนั่นคือเลโมนั้นอ่อนแอนั้นเป็นคุณสมบัติที่มุสตาฮิลกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เลโมนี้เป็นคุณสมบัติที่ฮารอสเกิดขึ้นกับสิ่งอื่นเรามีแม่กอดรัตมีในขณะที่เราแข็งแรงเป็นไปได้ไหมว่าเราจะอ่อนแอเป็นไปได้ไม่ใช่มุสตาฮิลเข้าใจไหมเนี่ยแต่กอดรัตอัลลอฮ์วาญิบส่วนละมุจะไม่ใช่ยาเอสแต่เป็นมุสตาฮิลเป็นสิ่งที่สติปัญญารับไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นดานดาเลลกอดรัตอิตูพี่น้องเข้าใจให้ดีนะคำว่าละโมห์เนี่ยที่ว่าอ่อนแอละโมห์เนี่ยหมายถึงอัลลอฮ์ไม่สามารถจะสร้างมุมเกณฑ์ให้มีขึ้นมาได้ไม่สามารถจะทําให้มุมเกณฑ์อัตฐานหายไปนั่นความหมายคำว่าละโมห์นั่นความหมายคำว่าอ่อนแอและไม่เข้าในคำว่าละโมห์อัลลอฮ์จะสร้างของมุสตาฮิลไม่เกิดขึ้นอันนั้นไม่ใช่ละโมห์อันนั้นอัลลอฮ์ไม่ตะลุกตั้งแต่เดิมอัลลอฮ์จะทำของวาญิบให้อัตฐานหายไปอัลลอฮ์ละโมห์ไม่ใช่อย่างนั้นของวาญิบถ้าสามารถอัตฐานหายไปได้แสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่วาญิบสิ่งนั้นเป็นฮารุสเลยคำว่าละโมห์นี้หมายถึงจะสร้างของยาเอสสร้างมุมเกณฑ์ไม่ได้หรือจะทำให้มุมเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วจะทำให้อัตฐานหายไปไม่ได้นั่นแหละตอละโมห์เข้าใจนะเราอย่าลืมต้นขั้วเดิมว่ากอดระตะลุกกับบรรดามุมเกณฑ์ไม่ใช่ตะลุกกับวาญิบะและไม่ใช่ตะลุกกับมุสตะฮิละดานดาเลลกอดรัตอิตูและหลักฐานของกอดรัตนั้นหลักฐานว่าอัลลอฮ์มีความสามารถหลักฐานว่าซีฟาตกอดรัตมีที่อัลลอฮ์ดาเลลตรงนี้เป็นดาเลลอักลีดาเลลด้านสติปัญญาดาเลลนักลีนะอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรนั่นดาเลลนักลีที่บอกในอัลกุรอานและอายัดอื่นๆอีกเยอะแยะและในตัวบทฮะดีษก็เยอะแยะตะแปะสมุดที่บ่งบอกบ่งชี้ว่าอัลลอฮ์ทรงมีความสามารถ
แต่ดาเลที่มุสอนเนบเจ้าของกิตาบบอกตรงนี้เป็นดาเลด้านสติปัญญาดาเลของกอดรานั้นบาฮวะสอนโยด้วยแท้จริงยองคลิโมจีกาลาวอัดโดอโยอโยอัลลอฮ์ถ้ามีอโยอโยอัลลอฮ์ละโมอ่อนแอถ้าพระองค์อัลลอฮ์นั้นอ่อนแอหมายถึงถ้าพระองค์อัลลอฮ์ไม่สามารถจะสร้างได้นั่นความหมายอ่อนแอนาสจายโอติอาโดดีดาปัดกันย่อมจะไม่มีไม่เกิดดีดาปัดติอาโดดีดาปัดกันย่อมไม่เกิดย่อมไม่มีsesuatu daripada makhluk ini สักสิ่งหนึ่งจากมรรคโลกนี้ก็ไม่มีก็ไม่เกิดถ้าอัลลอฮ์ละโมถ้าอัลลอฮ์อ่อนแอ dan yaitu tiada dapat batil batal มันใช้ไม่ได้เว้ย batal ด้วยอะไรมันใช้ไม่ได้ด้วยอะไรมันรับไม่ได้ด้วยอะไร dengan musyahadah ด้วยการมองเห็นด้วยตายะเราเห็นอยู่นี่ว่ามีสารพัดสารพันต้นไม้ใบหญ้าภูเขาเหล่ากาสิงสาราสัตว์มนุษย์มนากะเอสมดแล้วทีนี้เราจะไปว่าไม่มีได้ยังไงเมื่อมีนั่นแหละบ่งบอกว่าคนสร้างมีความสามารถมีนามซ้ำแต่ละชนิดที่สร้างมีความแตกต่างในรูปลักษณ์มนุษย์เป็นร้อยล้านคนหน้าตาไม่เหมือนสักคนหนึ่งเห็นไหมมนุษย์หนึ่งพันล้านคนก็ไม่เหมือนกับสักคนหนึ่งหรอดูตาอย่างเก่งก็แค่คล้ายแฝดคล้ายไม่ใช่เหมือนนอกจากหน้าตาจะไม่เหมือนแล้วน้ำเสียงก็ไม่เหมือนอีกต่างหากต่อจะเป็นพี่กับน้องคลานกันตามมาก็ตามแล้วไม่ใช่เหมือนเห็นไหมล่ะนั่นบ่งบอกว่าโอ้คนสร้างนี้ไม่ธรรมดาเท่านั้นยังไม่พอแม้กระทั่งลายนิ้วมือแต่ละนิ้วของแต่ละคนก็ยังไม่เหมือนกันอีกดูตานั่นสามารถไม่สามารถก็ดูเองdan apabila sabit ดูนะdengan musyahadah maka sabitlah แล้วก็ชัดเจนแล้วและว่ามีนั่นคือ sabitlah maka sabitlah แล้วชัดเจนแล้วและว่ามีกอดรอตโยโยอัลลอฮ์ตะอาลาพี่น้องสังเกตให้ดีนะครับผมจะชี้ชัดชี้ประเด็นคำว่าตาลาเนี่ยคำหนึ่งกิตาบไหนๆมักจะใส่เพราะอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ตาลาบางเล่มอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาการอัลลอฮ์ก็ได้บุญการตะอาลาก็ได้บุญสองท่อนแต่มัซฮับสับปะลังเคมัซฮับวะฮับีละนะตุลลอฮ์ใส่ไม่ได้ตะอาลาบิดอะห์พี่น้องฟังดูสิครับเลยถ้าให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุวะฮับีเนี่ยไม่เอาเลยคนนั้นนั่นคือความชั่วร้ายของละทิอุบาทลัทธิยิวสร้างนี่หนึ่งในจำนวนเป็นร้อยเรื่องที่มันพิเรนนั่นผมจะบอกให้รู้พี่น้องจะสังเกตให้ดีแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์ให้สลามในโทรศัพท์จะไม่ใส่ตาลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุตาลาไม่มีเพราะคนสร้างสติ๊กเกอร์ส่วนใหญ่ญาฮิลุนมุรักกะบุน
ถ้าพี่น้องเรียนรู้ศาสนาให้เข้าใจจริงๆพี่น้องจะรับไม่ได้แม้แต่นิดเดียวลัทธินี้นั่นแหละที่รอซูลุลลอฮ์บอกว่าลัทธินี้เป็นเขาของชัยฏอนอยู่ตรงไหนมันดันมันชนอยู่งั้นแต่มันชนเพื่อนมันชนรับหลังต่อหน้ามันไม่กล้านะนี่คือความเป็นจริงแต่คนของเราบางคนมันเร่อความรู้ไม่มีไม่ทำอวดรู้มันเชิญลัทธิเนี่ยมาให้ชาวบ้านฟังเชิญมาให้ชาวบ้านฟังเนี่ยความน่ากลัวถ้ายังไม่มีความรู้คุณยังมาสะเออเชิญคนมั่วมั่วมาบรรยายให้ชาวบ้านเกิดความสับสนพี่น้องสังเกตให้ดีกิตาบไหนๆพอเอ่ยอัลลอฮ์จะสายตาล่ะเอ่ยอัลลอฮ์จะสายตาล่ะแต่ละที่สัปลังเคนี่ไม่ได้ตาลาบิดะให้สลามก็ยังสายตาลาไม่ได้บิดะกิเลสมันนั่นแหละพี่น้องสังเกตให้ดีคนที่เป็นวะฮาบีแต่ละตัวตนนั้นที่พี่น้องรู้จักมีไหมสักคนคุณมีความรู้ไม่มีสักคนนึงผมไม่เคยเจอในชีวิตผมที่ผมกล้าพูดเพราะผมไม่เคยเจอมีแต่พวกตอแร่เพ้แหละทำฟอร์มร้อยแต่เราทำรับสักคำตอบไม่ได้อ่ะอะไรพี่อะไรล่ะเมื่อนะฟอกมูจัสซิมะที่ไปให้ทิศกับอัลลอฮ์ที่กับอัลลอฮ์ยื่นในอุโซให้มันซ่อนนะอย่ายื่นให้มันซ่อนเอาไม้ตีให้ซ่อนมันก็สอนไม่ได้นั่นเพราะฮุกกลมอาการมันยังไม่เข้าใจแล้วมันจะสอนอุโซได้ยังไงมันเที่ยวอ่านบางวรรคที่มันต้องการตอนนั้นหรอกคนที่สอนอุโซได้เป็นพันปีมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันทุกคนที่สอนอุโซได้ทุกคนยืนยันหมดสำหรับอัลลอฮ์ต้องไม่มีที่ต้องไม่มีทิศถ้ามีทิศนั่นไม่ใช่อัลลอฮ์แต่มุจัสซิมะห์สะปาลังเคเนี่ยเอาคราบชาฟิอีมาครอบมาหลอกชาวบ้านพี่น้องอิหม่ามชาฟิอีแนวทางซาลาฟอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์พี่น้องดูมาตะเอาซาลาฟมุจัสซิมะห์มาบอกหลอกชาวบ้านเป็นซาลาฟุสซอลเลห์เนี่ยความน่าเอ็นดูของสังคมปัจจุบันนี้แต่นั่นเนี่ยผู้นำเราก็มีแต่ละจังหวัดมองตากิปักกิปักกิปักกิเลสตนไม่รู้ว่าในอิสลามนี่ตะมุรูนบิลมารูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกะรให้ใช้ทำดีและยับยั้งความชั่วถามว่าพูดแบบนั้นชั่วไหมล่ะสิ่งที่ไม่ถูกถือว่ามุกัดเมื่อมุกัดทำไมคนไม่ยับยั้งคุณปล่อยให้มันโกหกได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่นบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าคุณเองก็ไม่มีอะไรในกอไผ่มองได้ดูได้กิปักกิปักชาดเวนจริงๆทีนี้เมื่อชัดเจนแล้วว่าทุกอย่างมีไอ้ที่ว่าไม่มีไอ้ที่ว่าอัลลอฮ์ละโมมันเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าละโมจะสร้างอะไรไม่ได้เมื่อสร้างอะไรไม่ได้ทุกอย่างก็ไม่เกิดไอ้ไม่เกิดนี่แหละมันจะรับได้ยังไงเราเห็นมีสารพัดดิเมื่อยอมรับว่าเกิดจริงมีจริงก็แน่นอนคนสร้างก็ต้องสามารถจริงนั่นแหละอิบารัตว่ามาก็ซาเบลากอดรัตญูกอดรัตอัลลอฮ์ตะอาลานะดันอาปาบิลอซาเบตอิโอและแล้วเมื่อซาเบตอิโออิโอกอดรัตเมื่อมีชัดเจนแล้วสิฟัตกอดรัตสำหรับอัลลอฮ์อย่างที่เราคิดเมื่อกี้เนี่ยถามว่าความคิดเราเมื่อกี้ตรงไหมกับอัลกุรอานตรงเป๊ะกันเลยอัลกุรอานก็บอกอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรสติปัญญาคิดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ
มาก็อามุสตาฮิลห์ละมุห์ญออัลลอฮ์เมื่อซาบิตมีชัดเจนกอดรัตอัลลอฮ์ย่อมเป็นไปไม่ได้และที่ละมุห์จะมีที่อัลลอฮ์ที่อ่อนแอจะมีที่อัลลอฮ์แต่ถ้าคนไม่รู้จักอัลลอฮ์มันก็หาเข้าใจความสามารถของอัลลอฮ์ไหมอย่างเช่นสมัยอุมัรนบีซอลเลห์เป็นต้นอุมัรนบีซอลเลห์นบีซอลเลห์พยายามชักชวนให้คนเหล่านั้นกราบไหว้อัลลอฮ์นานปีหลายปีหลายสิบปีจนกระทั่งอุมัรนบีซอลเลห์นั้นถามนบีซอลเลห์ว่าถ้าจริงพระเจ้าของเจ้าสามารถโอ้ซอลเลห์หน้าฝาสูงชันนั้นใหญ่โตนั่นน่ะเจ้าขอดูอากับพระเจ้าของเจ้าสิให้หน้าผานั้นน่ะออกแม่อูดมาให้พวกเราได้เห็นต่อเราจะเชื่อว่าพระเจ้าของเจ้าสามารถนั่นคือคำพูดของคนมุชริกในสมัยนบียุลสอลเลห์ที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์นบียุลสอลเลห์ก็เลยบอกว่าฉันถูกแต่งตั้งเป็นศาสดาให้เผยแพร่ศาสนาไอ้เรื่องเท่านั้นอัลลอฮ์ทำได้แต่พอเป็นอูฐเข้ามาแล้วฉันก็ต้องเลี้ยงมันแน่ไม่มีเวลาจะไปเผยแพร่ศาสนาเลยคนเหล่านั้นบอกว่าฉันเลี้ยงเองพวกเราเลี้ยงเองจริงไหมพวกเราต่างก็พยักหน้าอยากจะรู้ว่านบียุลสอลเลห์ดูอาอัลลอฮ์ของนบีอุลสอลเลห์มีความสามารถจริงหรือเปล่าอย่างที่นบีอุลสอลเลห์เรียกร้องเข้าใจไหมเนี่ยคนเหล่านั้นยอมรับปากรับคำจะดูแลเป็นอย่างดีทีนี้นบีอุลสอลเลห์ก็ขอดุอาเลยทีนี้พอขอดุอาหน้าผาใหญ่โตนั้นร้องเสียงอย่างกับแม่อูจะคลอดลูกนะก็มีอูตัวโตออกมาจากหน้าผาเห็นไหมล่ะนั่นความหมายว่าทรงสามารถยิ่งกับบรรดามุมเกนถามว่าหน้าผามุมเกนไหมมุมเกนไม่ใช่ของมุสตาฮีหน้าผาแล้วหน้าผาเนี่ยจะคลอดเป็นจะออกมาลูกอูดเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ในหลักอากาศไม่ใช่หลักอัดัตอัดัตมุสตาฮีแต่อากาศฮารุสไม่ใช่มุสตาฮีก็เป็นขึ้นมาพอเป็นอูดขึ้นมาทีนี้บรรดาคนเหล่านั้นแรกๆ ก็พอเป็นขึ้นมานี่ก็จำเป็นต้องรับเลี้ยงเพราะว่าตัวเองรับปากแล้วนี่ทีนี้จากที่คนเหล่านี้ทดสอบนบียูลสอลเลห์อัลลอฮ์ก็ทดสอบคนเหล่านี้อูดเมื่อกี้ใหญ่โตกว่าอูดทั่วไปและกินน้ำเยอะมากกว่าอูดทั่วไปโดยปกติอูดมันก็กินน้ำเยอะอยู่แล้วอูดนั้นแต่นี้โตกว่าปกติกินดื่มน้ำเยอะกว่าปกติชนิดที่ว่าถ้าวันไหนอูดตัวนี้กินอูดกินน้ำในบ่อนั้นชาวบ้านไม่ได้ใช้เลยคิดแล้วความมากนะกินเยอะเลยจะต้องสลับถ้าวันนี้อูดกินชาวบ้านก็ต้องใช้น้ำพรุ่งนี้แหละมะรืนนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็ใส่ภาชนะรองรับไปก่อนเลยต้องสลับถึงขนาดนั้นแต่คนเหล่านี้หาเหลี่ยมจะทำยังไงจะจัดการอูดตัวนี้ให้มันตายเสียพวกเราจะได้ไม่ต้องเลี้ยงมันน้ำบ่อของพวกเราจะได้ใช้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทางที่นบีอุลสอลเลห์บอกแล้วสั่งแล้วเมื่อเป็นอูดเจ้าต้องดูแลมันให้ดีนี่คืออูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงหน้ากอตัลลอฮ์ถ้าเจ้าทำลายมันอัลลอฮ์จะลงบาโลแก่พวกเจ้าทันทีแต่คนเหล่านั้นหาเหลี่ยมจนได้จนกระทั่งไปจ้างนักฆ่ามาฆ่าอูฐตัวนั้น
อาคิเลสจ้างนักฆ่านักฆ่ามันก็ฆ่าจริงมันได้ตังค์อ่ะเหมือนสมัยนี้เลยเรามันไส้คนนั้นเราก็จ้างคนไม่รู้จักกันทีกับคนนั้นเขาก็ไปยิงให้เขาอยากได้ตังค์แหละในเรื่องของเรื่องครับบาลอก็ลงไงแต่ที่จะบอกสาเหตุตรงนี้จะบอกว่าอัลลอฮ์ทรงสามารถยิ่งไม่ต้องไปสงสัยในความสามารถของอัลลอฮ์เกี่ยวกับมุมเกณฑ์นั้นทำได้อยู่แล้วและเยอะแยะตะแปะสมุดที่อัลลอฮ์ทำให้เห็นสิ่งอัศจรรย์เกิดกับบรรดานาบีบรรดารอซูลบรรดาวะลีบรรดาคนซอเลห์เป็นแสนเป็นล้านอย่างถ้าจะนับไม่ใช่อย่างสองอย่างที่นั่นบ่งบอกว่าอัลลอฮ์ทรงสามารถยิ่งเมื่ออัลลอฮ์สามารถยิ่งมุสตาฮีละลมุฮญญออัลลอฮ์ก็เป็นไปไม่ได้แล้วและที่อัลลอฮ์จะมีความอ่อนแอไม่สามารถจะสร้างมุมกินให้มีขึ้นมาได้ไม่สามารถจะทำให้มุมกินอัตทานหายไปเนี่ยต่อหมดเกี่ยวกับซีฟัตกุดระที่อุลามะแกะมาจากอัลกุรอานว่าอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอันนี้หนึ่งkedulapan iroda ลำดับที่8ที่8ตามตารติบเท่านั้นไม่ใช่ตามหลักฮากีกะฮ์ตามหลักความเป็นจริงiroda เนี่ย artinya arti iroda kehendak ต้องการkehendak ต้องการต้องการตรงนี้หมายถึงลิขิตDan makna kehendak di sini และความหมายของคำว่าkehendak ความหมายก็ว่าต้องการความหมายก็ว่าลิขิตดีซีนี่ณที่นี้บะฮาวซอโญด้วยแท้จริงโญอัลลอฮ์ berlaku tiap-tiap sesuatu itu กระทำทุกๆสิ่งนั้นนับเบอร์ลักูกระทำหรือทำให้เป็นไปนั่นคือว่าเบอร์ลักูหรือเนรมิตให้เป็นไปหรือสร้างให้เป็นไปนั่นความหมายเบอร์ลักูทั้งสิ้นน่ะ dengan sengajonyo taala ด้วยเจตนาของพระองค์ไม่มีใครบังคับนั่นคือ dengan sengajoด้วยเจตนานี่คือด้วยที่พระองค์ได้ลิขิตมาตั้งแต่วักตูอาซัลลีเพียงแต่ว่าการสร้างสร้างในวักตูเอ็มกันส่วนสงาโยนี่สงาโยตั้งแต่โดตั้งแต่อาซัลลีอย่าลืมต้นขั้วนะอิรอดะตะลุกตันจีซีกอดิมQudrat ta'luk dan jizi hadis. เรียนอุซูแล้วต้องเข้าใจให้ดีนะตะลุกอ่ะเดี๋ยวจะสลับสับมั่วยิ่งเฉพาะหุกมอากาศต้องชำนาญทีเดียวเพราะเขาเอ้ยปั๊บอากาศจับได้ทันทีเลยนั่นวาญิบอากาศนั่นมุสตะฮีลอากาศนั่นฮารุสอากาศถ้าเขาเอ่ยปั๊บเดี๋ยวคิดดูวาญิบอากาศใส่อากาศแสดงว่ายังไม่ชำนาญต้องขยันทวนจนชำนาญคนชำนาญนี่มันจะเร็วไงคนไม่ชำนาญพอได้นี่มันจะช้าเราเชือดวัวแนะวัวเสร็จกว่าจะลอกให้เหลือแต่กระดูกวันหนึ่งไม่รู้เสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คนชำนาญล่ะไม่ทันสองชั่วโมงเกลี้ยงนะ เห็นไหมล่ะฮุกมอากาศชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละต้องเรียนรู้ให้เข้าใจให้ชำนาญทีนี้คำพูดของใครก็ตามมาปั๊บอากาศจะจับได้ทันทีเลยว่านั้นวาญิบอากาศนั้นมุสตะฮีลอากาศนั้นฮารุสอากาศ
นั่นแหละตัวเราจะโต้มูจัสซิมะดอลาละได้มีอรรถรสและเฉียบขาดนี่ตัวเองยังไม่ชัดหุกมอาการจะไปโต้เพื่อนเรียนก่อนไอ้มูจัสซิมะยังไงมหารู้จักไม่หุกมอาการตายจนตายก็ยังไม่รู้จักที่หุกมอาการเพราะวันหนึ่งวันใดมันเข้าใจหุกมอากาศวันนั้นแหละมันจะทิ้งหนทางมุจัสซิมะแบบไม่ใยดีเลยแบบชนิดที่ว่าถ้าจ้างให้เป็นมันก็ไม่เป็นมุจัสซิมะแต่ตอนนี้มันยืนหยัดบนมุจัสซิมะเพราะมันยังไม่เข้าใจหุกมอากาศนั่นแค่มันพูดได้แล้วหุกมอากาศวาญิบมุสตะฮิลฮารุสแต่มันไม่เข้าใจเหมือนกับมันพูดอัลลอฮ์ทรงแตกต่างกับของไม่แต่มันให้ที่เฉยเลย เหมือนมันพูดอัลลอฮ์ทรงเอกะพี่น้องอัลลอฮ์มีหนึ่งเดียวพี่น้องแต่มันให้อวัยวะเห็นไหมมันไม่เข้าใจคำว่าวะฮดานียะห์มันจะต้องปฏิเสธถึง6กรรมต่อจะเป็นวะฮดานียะห์ไม่ปฏิเสธ6กรรมเป็นไม่ได้วะฮดานียะห์และนี่ไปให้อวัยวะและทีนี้กรรมมุตตะซิลปะดอซะจะปฏิเสธยังไงมีอวัยวะล่ะอัลลอฮุอักบัรอินาอินดูเนี่ยที่ผมบอกอยู่นี่ว่าจะแต่งตั้งใครเป็นนักวิชาการสำรวจให้ดีวิชาแรกผ่านหรือเปล่าไม่ผ่านจะให้เป็นนักวิชาการอันนี้เพื่อนจะกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นแต่เราชอบตั้งเป็นนักวิชาการนั่นแหละสังคมป่วนหมดเพราะอะไรอ่ะเอาวิชาแรกก่อนผ่านหรือเปล่าต้นไม่ผ่านอย่าเป็นก่อนนักวิชาการเอาวาลูดีนมาอาริฟัตุลลอฮ์จะไปไว้ตรงไหนคนสมัยแต่ก่อนนั้นเด็ดขาดเรื่องอุซูลเลียอาแกดะมั่วมั่วหามีไม่สมัยรุ่นป้าเรารุ่นโตเราหามีเพิ่งมีในยุคพวกเรานี่หรอกดีที่เราทันเรียนกับคนรุ่นก่อนถ้าเราไม่เรียนล่ะก็เอียงไปทางมันนู่นเลยถามว่าทำไมมันง่ายมันง่ายแต่ง่ายแบบโง่ก็เรียกแถมได้เงินด้วยน้อยๆไปกันยาวเลยที่นั่นดูนะครับDan makna kehendak di sini lek ความหมายของคําว่าkehendak di sini ณตรงนี้ bahwasanya โดยที่พระองค์นั้น berlaku tiap-tiap suatu itu กระทําทุกๆสิ่งนั้นdengan sengajanya ta'ala ด้วยเจตนาของพระองค์ก็คือด้วยที่พระองค์นั้นลิขิตมาแล้วไม่มีใครบังคับพระองค์ในการสร้างดันดึงงานเรนโตโยดึงงานเรนโตโยดึงงานเรนโตอัลลอฮ์ซึ่งศัพท์คำว่าเรนโตเนี่ยอาศัยเดิมเรนโตมาถึงแปรนโตไม่ถึงคำสั่งนี่จะบ่งบอกอะไรนี่จะเป็นการตอกย้ำว่าไม่มีใครสามารถสั่งได้นอกจากอัลลอฮ์และไม่มีใครสามารถบังคับการสร้างของอัลลอฮ์ได้tiada dengan makna tiada makna kehendak itu berhajat ไม่ใช่ความหมายkehendak นั้นความหมายต้องการนั้น berhajatความหมายว่าต้องพึ่งไม่ใช่อย่างนั้นเบอร์คานอของอัลลอฮ์ตรงนี้หมายถึงการลิขิตเจตนาจะสร้างสิ่งนั้นโดยไม่มีใครบังคับไม่ได้ความหมายเบอร์คานอตรงนี้หมายถึงเบอร์ฮาจัดต้องพึ่งเหมือนคานอเบอร์ฮาจัดเกิดปาร์โดซูซูอิบูไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เบอร์ฮาจัดตรงนี้หมายถึงเด็กต้องพึ่งน้ำนมของแม่เบอร์ฮาจัดตรงนี้ไม่ใช่ความหมายอย่างนั้น
บิร์คานอกตรงนี้ไม่ได้หมายความหมายต้องพึ่งเบิร์คานอกตรงนี้ความหมายลิขิตตามที่พระองค์ได้กล่าวในอัลกุรอานว่าฟะอาลุลลิมายูรีดพระองค์ทรงสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นลิมายูรีดตรงกับสิ่งที่พระองค์ได้ลิขิตนะไม่ใช่ความหมายคานอกไม่ถึงต้องการไม่ใช่seperti barang yang terkadang diwahamkan dia akan barang cekcen sing ti terkadang diwahamkan dia bang krang dai kau cai pit kap sing nan berkanok bang krang kau cai wa tong asai tong kan tong pung mai cai mai cai te musanneb ko bok leo wa terkadang berhaja ni bang krang ca kau cai pitจะไม่ถึงหัจญ์จริงๆไม่ใช่นี่แหละครับเลยเราต้องเข้าใจศัพท์แต่ละสิ่งแต่ละอย่างบางทีศัพท์เดียวกันนี่แต่ความหมายไปคนละเรื่องกันเลยภาษาไทยก็มีไม่ใช่เฉพาะภาษามาลายูภาษาอาหรับก็มีภาษาไทยอันนี้คนอันนั้นคนอันนั้นคนอันนู้นแพะอันนู้นต้นไม้อันนู้นใบหญ้าคนคอควายนอนหนูเอาไปใส่กาแฟนี่ใส่น้ำด้วยนะใส่น้ำตาลใส่อิฐนะและคนให้เรียบร้อยเลยผมจะกินเลยผมก็เกลียดคนคนนั้นถามว่าใช้อะไรล่ะก็ควายคอควายกับนอนหนูนั่นแหละไม่ใช่เอาคนมาใส่เข้าใจไหมนี่นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเลยภาษาถ้าเราได้เรียนกับเจ้าของภาษาที่แตกฉานนะเราจะได้เปรียบและได้ของจริงเป๊ะ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 คือจะไม่มั่วไง ตรงไหนแล้วเมื่อกี terkadang diwahamkan dia seperti barang yang terkadang diwahamkan dia akan barang cekcen singti terkadang bangkrang diwahamkan dia dai kau cai pit akan dia akan barang diwaham-waham ni คือ kau cai pit และคำ diwaham ni แหละถ้าเราพูดเราต้องรีบเคลียร์เราอย่าให้คนอื่นเข้าใจผิดด้วยสาเหตุเราเพราะการเข้าใจผิดของคนอื่นด้วยสาเหตุเราบาปเข้าใจผิดนั้นจะเข้าในบัญชีเรานั่นแหละเลยในอัลกุรอานบอกว่ายาอายุฮัลลาซีนาอามานูอินจาอากุมฟาซิกุมบินาบะอินฟัตบัยยานูเห็นไหมโอ้บรรดาผู้ที่มีอีมานทั้งหลายอินจาอากุมถ้าได้มากับสู่เจ้าฟาซีกุมบินาบะอินไม่ถึงฟาซีกุมบิเก้าเลนด้วยคนปาสิกด้วยคำพูดพูดไม่ตรงทางฟาตาบัยยานุเจ้าจงทำความชี้แจงกับเขาเสียหมายความว่ายังไงอย่างนี้อย่าปล่อยให้คนอื่นเข้าใจผิดด้วยคำพูดของเราจนในทัศนะอิหม่ามฮานาฟีว่าวะมันตะวะฮัมอันนะลิลลาฮิมะกานันฟะฮุวะมุซับบิหุเห็นไหมว่ามันหนักขนาดไหนอิหม่ามฮานาฟีว่าวะมันตะซับวะมันตะวะฮัมผู้ใดก็ตามพูดให้คนอื่นตะวะฮุมคนอื่นวะฮัมคนอื่นเข้าใจผิดอันนะลิลลาฮิมะกานันเข้าใจผิดวะฮัมผิดคิดว่าแท้จริงมีสำหรับอัลลอฮ์สถานที่ฟาฮูวามุซับบิฮุนคนที่พูดนั่นแหละมุซับบิฮุนเป็นคนมุซับบิฮะไม่ใช่อะฮ์ลิสุนนะห์และหนักกว่ามุจัสซิมะห์เพราะมุซับบิฮะห์นี่อิจมาอุลามะอิจมาบิลกุฟรีด้วยการกุฟรไม่คิลับแต่ถ้ามุจัสซิมะห์กาวมุตามัดจัมฮูรอุลามะเกือบทั้งหมดจะหุกกลมกุฟรเ
จะมีกาวดอเอฟที่ฮูกุมปาซิกส่วนฮารามอิจมะอุลามะฮารามนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกให้อัลลอฮ์ห่างไกลพวกเราทุกคนทุกท่านถึงลูกถึงหลานให้ห่างไกลกับกลุ่มมุญัสซิมะดอลาละเหล่านี้Kerana berhajat itu duai sahid berhajat itu kan tongkan kan askan tong asai itu nan mustahil atasnya Ta'ala mustahil kap Allah Ta'ala leh kuam mai berhajat tong ni macai tong peng macai kuam mai nan kan dok kong Allah macai kuam mai berhajatแต่เป็นความหมายลิขิตถ้าความหมายเบอร์ฮะจัดมุสตาฮิดแต่ถ้าความหมายลิขิตอันนั้นเป๊ะของจริงนั่นไงดูอุลามะเนี่ยจำแนกแยกแยะขยี้มัสอะละให้กับเราเพื่อจะให้เรานะเข้าใจดังเป๊ะเป๊ะเป๊ะseperti barang yang terkadang diwahamkan dengan barang kerana hajat itu mustahil atasnya Ta'ala dan iaitu sifat yang wujudiah koi atibai to kun pung ni insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim เรียนแล้วพยายามจำให้ดีครั้งเดียวไม่เข้าใจทวน 2-3 ครั้งให้มันเข้าใจสำคัญวิชานี้